พันนภาหารสุจินของเรานะครับก็จะพบกับเจ้าภาพครับสมสมาคมปกโกกระหอมคือที่ไม่ได้กลับบ้านเพราะเขาวางโปรแกรมคู่นี้คู่สุดท้ายนะใช่ครับเอาละครับยกแรกของเราเกราะน้ำเงินนะครับพันนภาหารสุจินระวังนะครับในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวแต้มขึ้นแล้วจะเสียยกเลยเนี่ยอันตรายครับซ้ายเข้าไปไหมมีเสียงเฮนั่นแหละครับเสียงจากเพื่อนกองเชียร์เราครับในทีมไทยจังหวะพนภาปกป้องได้ดีเตะซ้ายอุ้ยเกี่ยวซ้ายเข้าหรือเปล่ามีเสียงเชียร์ดังขนาดนี้เขาอาจจะขยับ3แต้มนั่นแหละครับได้แล้วครับไม่ได้อย่าให้เสียครับไม่ได้อย่าให้เสียอุ้ยยันได้ครับเราถีบเข้าไหมคะแนนไม่ขึ้นโอ้โหคะแนนอาจจะมาคือแบบนี้ก็น่าจะจบแล้วน่าจะจบแล้วครับใช้ไฟนอลสกอร์นะครับคะแนนการตัดสินในยกนี้ครับเป็นของเรานะครับโอ้โหขอแสดงความยินดีครับกับน้องนกนะครับพันธภาหารสุจินด้วยครับที่สามารถคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับโอ้คือเทควันโดแต้มเสมอกันนี่ก็จะมองว่าฝ่ายไหนเจตนาที่จะออกอาวุธหรือเป็นฝ่ายรุกมากกว่านะครับซึ่งคะแนนรายละเอียดตรงนี้เราไม่เห็นขึ้นในสกอร์บอร์ดนะครับแต่ว่าทางผู้ตัดสินนั้นชี้มาที่พันนภานะครับผู้หญิงเราได้2ทองนะวันนี้ผู้ชายพลาดเข้าชิงเหมือนกันแต่ได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินในวันแรกถือว่าโอเคเลยครับใช่น่าพอใจสำหรับทีมเทควันโดไทยของเรานะครับ